สวัสดีนะฮะสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะวันนี้ผมมี Toyota Commuter นะครับวันนี้จะมาล้างช่อร่วม ID นะครับมี FC ขอมานะครับอยากดูการล้างท่อร่วม ID ของรถตู้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมตอนแรกก็ถอดน็อตยึดแป๊บน้ำมันดีเซลนะครับแล้วก็ถอดแป๊บ EGR นะครับรวมถึงถอดท่ออากาศที่เข้าไปที่ปากผีเสื้อนะลิ้นปีกผีเสื้อนะครับก็ถอดออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะยกท่อ ID ออกมาเพื่อจะทำการล้างท่อ ID นะครับผมขั้นตอนอาจจะถอดยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังง่ายกว่ารถกระบะหรือว่ารถ Fortuner นะหรือรถ Vigo ง่ายกว่ารถ Vigo ที่เป็นเครื่อง 3,000 นะครับแล้วก็รถ Fortuner ที่เป็น 3,000 นะครับรถตู้จะอุปกรณ์จะน้อยชิ้นลงไปนะครับผมจะถอดไม่ยุ่งยากมากในการถอดท่อ ID ของรถตู้นะครับก็จะไม่สลับซับซ้อนมากมายนะครับขั้นตอนในการถอดก็ถ้าจะให้ดีนะครับก็จำตำแหน่งของแป๊บหัวฉีดนะครับแล้วก็จำขนาดของน็อตนะครับแล้วก็ตัวน็อตมันก็จะมีเบอร์บอกอยู่แล้วนะครับว่าเบอร์ไหนอยู่ตรงไหนนะครับความสั้นความยาวของน็อตแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันก็จําในจุดนี้นะครับสมองของคนเราความจําอาจจะไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นแล้วแต่ว่าเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับในการจดจําอุปกรณ์ที่เราถอดไปนะครับเทคนิคหนึ่งนะที่ทีมงานผมถอดประจำก็คือถอดยกรางหัวฉีดด้วยนะแล้วก็ถอดแป๊บทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ต้องถอดทีละตัวนะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะเนี่ยถอดทั้งรางเลยยกขึ้นไปเลยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราไม่ต้องจำ
นะภาพของทอยดีนะครับเห็นไหมครับมีขมเหลาที่เป็นยางปะต่อยนะครับติดแน่นเหนียวนะครับซึ่งในท่อร่วมไอดีนะครับของรถทุกคันนะครับที่มีระบบ EGR นะมันก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับดูสิครับต้องใช้ไม้เขี่ยมันนะครับได้ขนมปังสักชิ้นก็จะดีมากๆเลยนั่นเนี่ยทอยดีก็จะเป็นลักษณะไม่เหมือนกับรถกระบะหรือว่ารถฟอร์จูเนอร์นะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของคาบขมเหลาเนี่ยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถตู้หรือว่ารถฟอร์จูเนอร์นะครับหรือว่ารถทั่วไปนะครับที่มีระบบ EGR นะฮะทอยดีเนี่ยจะผิดรูปทรงจะผิดแตกต่างกันแต่ขมเหลาที่อยู่ข้างในนี่เหมือนกันนะครับเกาะแน่นยึดติดเหนียวนะครับวันที่16นะครับทีมงานผมก็ขูดนะครับกำลังขูดหาตัวเลขนะครับที่ขูดคือเอาคาบขมเหลานะครับที่ติดอยู่ที่เสื้อสูบออกไปนะครับตัวนี้ติดที่ฝาสูบสิติดที่ฝาสูบออกไปนะเพราะว่ามีขมเหลาติดเยอะแยะมากมายนะครับก่อนที่จะขูดนะครับ
ทีมงานผมนะครับได้เอากระดาษยัดเข้าไปแล้วนะครับป้องกันไม่ให้เขม่าเนี่ยมันล่วงเข้าไปในระบบวาล์วนะครับผมในส่วนของการล้างนะครับเราจะใช้น้ำยานะครับเข้าไปกัดคราบเขม่าแล้วก็คราบที่เป็นยางปะตอยออกไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการล้างด้วยน้ำมันนะครับที่ผสมน้ำยาอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อจะให้คราบเขม่าหรือว่าคราบยางปะตอยเนี่ยหลุดออกจากชิ้นงานที่เราจะล้างนะครับผมจะไม่ใช้น้ำมันดีเซลเพียวๆนะครับในการล้างนะครับเพราะว่ามันจะล้างยากนะครับแล้วก็ทิ้งคราบไขมันไว้นะครับผมก็จะไม่ใช้น้ำมันเบนซินในการล้างเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ออกนะครับหลังจากที่ทีมงานผมล้างท่อร่วมไอดีเสร็จนะครับก็จะนำมาเป่าลมนะครับเป่าเพื่อไล่ความชื้นนะครับที่เกาะติดกับชิ้นงานหรือว่าท่อไอดีนะครับก่อนที่จะนำไปประกอบเข้าไปในตัวเครื่องนะครับก่อนที่จะประกอบท่อร่วมไอดีนะครับทางทีมงานผมก็ได้ทากาวที่ประเกณฑ์ท่อร่วมไอดีก่อนแล้วนะครับซึ่งมีคำถามมากมายนะครับถามเข้ามาว่าพี่ช่างไม่เห็นใส่ประเกณฑ์ท่อร่วมไอดีเลยไม่เห็นใส่กาวเลยนะครับบางขั้นตอนผมอาจจะไม่ละเอียดนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับในการถ่ายทำเพราะว่าบางทีอาจจะดูไม่ทั่วถึงและรวมถึงโทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายทำเมมมันเต็มยังไงผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าทำให้ผู้ที่เข้ามารับชมเนี่ยเกิดข้อสงสัยว่าทำไมไม่ใส่ประเกณฑ์นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชิ้นอะไหล่2ชิ้นประกบกันเนี่ยจะต้องมีประเกณฑ์ขั้นกลางนะครับรวมถึงการทากาวนะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์เนี่ยมันรั่วซึมได้นะครับหลังจากที่ใส่ท่อร่วมไอดีนะครับขันให้แน่นแล้วนะครับก็ใส่แป๊บ
ัวฉีดนะครับแล้วก็รวมถึงท้ายรางนะครับท้ายรางเนี่ยมันก็จะมีแป๊บต่อเข้าไปที่ปั๊มหัวฉีดนะครับปั๊มหัวฉีดนี่เป็นตัวสร้างแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอัดเข้าไปที่ท้ายรางนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปที่หัวฉีดนะครับรอคำสั่งจาก ECU เพื่อจะปล่อยน้ำมันเข้าไปในห้องในการประกอบนะครับทุกขั้นตอนนะครับผมให้ข้อคิดและข้อแนะนำนะครับมีอยู่3ข้อนะครับข้อที่1นะขันอุปกรณ์ให้แน่นนะครับข้อที่2ขันน็อตให้แน่นนะครับข้อที่3ขันแป๊บให้แน่นนะครับขันให้แน่นหมดทุกตัวนะครับที่เราถอดออกมานั่นแหละครับคือข้อควรระวังนะครับผมที่ประกอบท่อร่วม ID อะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับก่อนที่จะทำการสตาร์ทเครื่องก็เช็คน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เช็คน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เช็คน็อตที่ขันแป๊บเข้าหัวฉีดแล้วก็ท้ายรางนะครับแล้วก็เช็คแป๊บที่ขันออกจากปั๊มคอมเบลล์ไปที่ท้ายรางนะครับก่อนจะทำการสตาร์ทมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่าจะสตาร์ทที่สตาร์ทเครื่องเราก็จะปล่อยให้เครื่องเดินเบาไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ดูความเรียบร้อยดูรอยรั่วของน้ำมันว่ามีการรั่วซึมไหมนะครับก่อนที่เราจะนำรถออกไปเทสทดสอบนะครับยังไงผมก็ขอบคุณนะขอบคุณ FC ผู้ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับขอบคุณมากมายเลยนะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับช่วยสนับสนุนช่องโดยการกด Subscribe นะหรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อจะเป็นการสนับสนุนให้ทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับคลิปบางคลิปผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการรับชมไม่ว่าจะเป็น FC ของผมรวมถึงผู้ที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดี